ล็อกรถอ่ะเออลองเปิดกุญแจดิโทรหาตำรวจเลยคุณป้าคะเขาไปนั่งอะไรในรถหนูคะหนูไม่ได้เป็นรถโดยสารนะคะหนูลงรถแล้วคุณป้าก็เดินขึ้นรถมาเลยคือเดี๋ยวถ้าคุณป้าจะไปไหนเดี๋ยวหนูเรียกรถโดยสารให้เดี๋ยวรบกวนคุณป้าลงจากรถหนูก่อนได้ไหมคะเดี๋ยวรบกวนคุณป้าลงก่อนได้ไหมคะเพราะว่าเดี๋ยวหนูเรียกรถให้คุณป้าจะไปไหนคะไปไหนคะไปตรงนู้นเดี๋ยวหนูเรียกรถให้แต่เดี๋ยวหนูหาคนมารับให้ค่ะหนูหาคนมารับให้แล้วแจ้งตรงนี้เราก็คือเราก็ยังไงนั่งรอแล้วคุณป้าก็ปิดประตูเองค่ะคุณป้าขาลงจากรถให้หนูหน่อยได้ไหมคะไม่ได้ทำไมถึงไม่ได้อะคะเดี๋ยวหนูเรียกรถให้คุณป้าจะไปไหนแต่รถหนูไม่ใช่รถโดยสารนะคะคุณป้าขาคุณป้าต้องการความช่วยเหลืออะไรไหมคุณป้าบอกหนูสิไม่คุณป้ามาจากไหนคะลงจากรถหนูเลยเธอเดี๋ยวหนูเรียกรถให้ระหว่างที่คุณป้าอยู่ในรถเราก็เอาน้ำให้คุณป้าดื่มด้วยนะคะเพราะว่าอากาศมันร้อนแล้วก็กลัวคุณป้าเป็นลมถ้าคุณป้าไม่ยอมลงจากรถเราก็ในรถมันร้อนมากแล้วก็ตอนแรกเปิดประตูไว้แล้วคุณป้าก็ปิดอีกแล้วรถมันไม่ได้สตาร์ทเครื่องไว้กลัวแบบว่าคุณป้าหายใจไม่ออกเอาด้วยเอาคะน้าหมูกรอบคุณป้าทานข้าวไหมหนูสั่งข้าวให้เอาไหมคะทานคุณป้าทานข้าวมาหรือยังคะทานแล้วใช่ไหมพี่เอ๋นะเขาต้องให้แม่คุยผู้ใหญ่เขาคุยกันแล้วตำรวจไม่ใช่ตำรวจต้องมาคุยกับป้าไงจะให้ป้าเขานั่งอยู่ตรงนี้ยังไงล่ะพาแม่ก็พาไปลงพักก่อนไปนั่งก่อนอะไรเงี้ยต้องให้ผู้ใหญ่เขาคุยกันไหมเจ้าหน้าที่ตำรวจมาแล้วนะคะแต่ว่าขับรถซิ่งมากเลยเขาอยู่ตรงไหนเนี่ยเขาอยู่ตรงไหนครับผมไปส่งนะที่พักเขาแบบนั้นคุณตำรวจก็พาคุณป้าไปส่งนะคะแต่ว่ายังไม่รู้ไปส่งที่ไหนแต่ว่าเดี๋ยวน่าจะไปพักที่โรงพักคลิปนี้ขอสรุปเหตุการณ์ที่คุณป้าขึ้นรถมาแล้วไม่ยอมลงรถนะคะคือเหตุการณ์เมื่อเช้าอะค่ะเกิดเมื่อประมาณ11โมงนะคะต้องบอกก่อนว่าแพลเนี่ยเห็นคุณป้าเขานั่งอยู่ตรงริมฟุตบาทก่อนที่รถของน้องอะค่ะจะมาจอดแล้วคุณป้าถึงขึ้นไปเป็นน้องที่ทำงานเนาะเขาขับรถมาจอดด้านหน้าที่ทำงานแล้วจังหวะที่น้องสาวเนี่ยเปิดประตูลงจากรถจากฝั่งคนขับนะคะคุณป้าก็วิ่งเข้ามาขึ้นตรงประตูคนนั่งด้านหลังอีกฝั่งนึงคือขึ้นไปเลยจังหวะที่น้องเนี่ยเดินลงจากรถแล้วก็ปิดประตูน้องก็ตกใจน้องก็ทำอะไรไม่ถูกเขาก็เลยเดินมาบอกแพลวค่ะแล้วพี่แพลวเนี่ยมีป้าที่ไหนไม่รู้เดินขึ้นมาบนรถหนูเพื่อมาคุยให้หนูหน่อยอะไรเงี้ยแพลวก็เดินออกไปแพลวก็เลยบอกน้องว่าโทรแจ้งตำรวจเลยแล้วก็ให้น้องมาปลดล็อกเอากุญแจมาปลดล็อกแพลวก็เปิดตามในคลิปแล้วค่ะไปเปิดประตูด้านหน้านะคะแล้วก็ชะโงกไปถามป้าคุณป้าค่ะว่าแบบคุณป้าขึ้นมานั่งบนรถได้ยังไงอะไรเงี้ยก็เป็นไปตามคลิปเลยค่ะคุณป้าก็บอกแค่ว่าแบบนั่งบนรถแล้วมันสบายมันเย็นอะไรอย่างเงี้ยคือก็เข้าใจได้นะเพราะว่าตอนนั้นมันประมาณ11โมงคือแดดมันร้อนมากโอเคก็เข้าใจได้คือแพลวก็ใจเย็นนะก็คุยกับป
ป้าเขาดีๆนะคะแล้วก็เปลี่ยนมาเปิดประตูหลังรถเพื่อที่จะให้คุณป้าค่ะเขาลงจากรถคุณป้าก็ไม่ยอมลงก็คือตามคลิปรอเจ้าหน้าที่ตำรวจตอนนี้คือรอเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วประจวบเหมาะตอนนั้นพอดีแม่เขามาส่งภาพเป็นแม่ที่นับถือทีนี้เราก็เลยแบบลองให้แม่แบบไปคุยคือเล่าสถานการณ์ตั้งแต่แรกให้แม่ฟังใช่ไหมบางทีผู้ใหญ่ไปคุยเขาอาจจะฟังก็ได้อะไรเงี้ยแม่ก็ไปคุยให้เลยแป๊บเดียวคุยไม่นานไม่ถึง2นาทีเอาคุณป้าลงมาจากรถได้คุณป้าก็โอเคลงจากรถเอาเก้าอี้มาวางให้คุณป้านั่งรอด้านหน้านะคะตามคลิปน่าจะ15นาทีตำรวจก็มานะคะขับรถมาเร็วมากเลยค่ะคุณตำรวจเขาก็ถามว่าคุณป้ามาจากไหนจะไปที่ไหนป้ามีบัตรประชาชนไหมสุดท้ายก็จบด้วยที่เจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวถ้าคุณป้าจะไปไหนเดี๋ยวเขาจะไปส่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณป้าก็เลยแบบยอมไปด้วยกับคุณตำรวจป้าไม่ได้ขัดขืนอะไรเลยนะคะก็คือแบบยอมไปแต่โดยดีเลยก็หลังจากที่คุณตำรวจพาคุณป้าไปเนาะเราก็ยังไม่ได้แบบอัปเดตอะไรถ้ามีความคืบหน้ายังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้มาอัปเดตแจ้งให้ทุกคนทราบนะคะสุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนนะคะที่ให้ความสนใจเรื่องนี้